ีสงกรานต์เป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของไทยค่ะและนี่เป็นการส่งน้ำพระผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ของคนไทยเชื้อสายมอญที่พยายามจะสืบสานประเพณีที่ดีนี้ไว้ให้ลูกหลานสืบไปค่ะประเพณีสงกรานต์ที่อำเภอสังขละบุรีในวันที่5ของงานได้จัดประเพณีส่งน้ำพระซึ่งชาวไทยเชื้อสายมอญจะรวมตัวกันมายังหน้าลานพระเจดีย์พุทธคยาเพื่อรอเวลาส่งน้ำพระพร้อมกันก่อนจะถึงพิธีจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปลงมาจากเจดีย์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อทำพิธีให้ประชาชนได้ส่งน้ำโดยจะเทน้ำผ่านรางกระบอกไม้ไผ่เพื่อให้น้ำไหลมารวมกันณจุดเดียวจากนั้นพระสงฆ์ก็จะเดินชักแขวลงมาจากเจดีย์ดังกล่าวโดยขณะเดินลงมาประชาชนที่เป็นชายจะนอนราบลงกับพื้นเพื่อให้พระเหยียบแผ่นหลังผู้ชายก็คือจะอยู่ด้านที่พระสงฆ์ส่งน้ำพระได้ที่เราส่งน้ำนะคือส่วนผู้ชายอยู่ได้ค่ะแต่ถ้าผู้หญิงจะอยู่อีกด้านหนึ่งตรงหลังไม้ไผ่อ่ะค่ะก็คือประเพณีก็จะแตกต่างกว่าภาคอื่นๆนะคะความเชื่อค่ะคือสำหรับวันขึ้นปีใหม่ของชาวมอญนะคะสำหรับผู้ชายที่นอนราบกับพื้นให้พระสงฆ์เดินไปบนหลังคนเนี่ยเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในช่วงวันขึ้นปีใหม่อ่ะจากนั้นประชาชนก็จะอุ้มพระสงฆ์มาอาบน้ำบริเวณเดียวกับที่ส่งน้ำพระพุทธรูปหลังจากส่งน้ำจนครบทุกรูปแล้วประชาชนก็จะสาดน้ำเล่นสงกรานต์กันขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองว่ากิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวมอญที่มีแห่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ของมอญซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ภาคตะวันตกที่มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็เป็นที่รู้จักของชาวโลกทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างประเทศได้เดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาร่วมประเพณีสงกรานต์ที่อำเภอสังขละสงกรานต์มอญแห่งนี้อำเภอสังขละบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ก็มีความสามัคคีสามารถสืบสานประเพณีต่างๆไว้อย่างลงตัวจตุรพรสุอินทร์ถ่ายภาพธารินีแพทย์เมืองจันทร์นิวทีวีรายงาน